นายสุภเลอร์คฤหานนท์หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนสอดอรอกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดเผยนะคะว่าฝนดาวตกกลิโอนิสหรือฝนดาวตกกลุ่มดาวสิงโตเป็นฝนดาวตกที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีแต่จะมีอัตราการตกมากที่สุดวันที่17-18พฤศจิกายนนี้ สำหรับปีนี้ค่ะจะสังเกตได้นะคะตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของวันที่17พฤศจิกายนไปจนถึงรุ่งเช้าของวันที่18พฤศจิกายน2561ทางทิศตะวันออกชิงเหนือบริเวณใกล้กลุ่มดาวสิงโตและในคืนดังกล่าวค่ะถึงแม้ว่าเป็นคืนข้างขึ้นแต่ว่าดวงจันทร์จะตกลับขอบฟ้าเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งนะคะดังนั้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการดูดาวก็คือช่วงเวลาประมาณตีสองเป็นต้นไปค่ะ ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสให้เห็นในปริมาณไม่มากนักนะคะอัตราการตกก็จะอยู่ที่สูงสุดเนี่ยเฉลี่ย10 1 5ดวงต่อชั่วโมงทั้งนี้ฝนดาวตกลลโอนิสถือว่าเป็นฝนดาวตกที่มีความสว่างมากที่สุดค่ะเนื่องจากว่ามีการเคลื่อนที่ผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศในอัตราเร็วถึง71กิโลเมตรต่อวินาทีผู้ที่สนใจก็สามารถรอชมความสวยงามของปรากฏการณ์ฝนดาวตกลลโอนิสได้ในคืนดังกล่าวนะคะ